พี่น้องประชาชนคนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีแทนที่จะสำนึกหรือมีความละอายสักนิดในช่วงนี้เป็นเรื้อนกันเยอะเลยทายาม่วงกันทั้งแผ่นดินนี่คือสัตว์ในกองเปลือกทะลุวังนี่คือของไอ้กลุ่มทะลุวังท่านผู้ชมที่ใส่เสื้อม่วงวานนี้ท่านรู้สึกไหมคุณกําลังได้ค่าคนทั้งประเทศคุณกําลังดูมิดความงจงรักภักดีในหัวใจของคนไทยที่ก็แสดงออกหมาใครก็ช่วยไปดูแลหน,น่อยนะที่ เราเห็นไปแล้วบรรยากาศช่วงที่แล้วนะครับที่น้องประชาชนคนไทยร่วมใจกันทั้งระดับตำบลอำเภอจังหวัดหน่วยราชการบริษัทเอกชนนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมีอีกหลายหน่วยงานแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมจาบจ้วงล่วงละเมิดอย่างอุกอาจอุกชะกันแล้วก็ทำต่อเนื่องแล้วไอ้พักการเมืองที่เคยไปสนับสนุนก็ยังช่วยฟอกช่วยบังให้ไม่ออกมาแสดงออก ถึงความรับผิดชอบอะไรค,ะคนเลยแสดงออกกันเยอะเลยปรากฏว่าแฟนเพจทะลุวังแทนที่จะสํานึกหรือมีความละอายสักนิดหนึ่งกับโพสต์สิ่งนี้ฮะนี่โพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมานำเอาภาพสุนัขที่มีสีม่วงสี่ภาพเอามาประกอบแล้วก็มีข้อความบอกว่าช่วงนี้เป็นเรือนกันเยอะเหลอทายาม่วงกันทั้งแผ่นดิน สัตวแพทย์เตือนระวังมะเร็งในหมานะคะเนี่ยอันนี้คือเพจทะลุวังของจริงนะฮะไม่ใช่ตัดต่อครับนะฮะแล้วท่านผู้ชมนี่คือสันดาณของเพจทะลุวังไนงะนี่คือสันดาณของไอ้กลุ่มทะลุวังไนงะแสดงออกแบบนี้ไงท่านผู้ชมที่ใส่เสื้อม่วงเมื่อวานนี้ท่านรู้สึกยังไงรวมไปถึงคนที่เคยสนับสนุนในพรรคก้าวไกลด้วยรู้สึกยังไงกัน ท่าทีแบบนี้นี่หรือท่าทีที่บอกว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความเห็นท่าทีที่บอกว่าไม่มีใครอธิบายอะไรให้เข้าใจได้เลยนะท่าทีที่บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยจะเป็นการนำประเทศไปสู่สิ่งที่ดีงามคุณกำลังด้อยค่าคนทั้งประเทศเลยคุณกำลังดูหมิ่นความรู้สึกจงรักภักดีในหัวใจของคนไทยที่ก็แสดงออก จะอ้างว่าไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะว่าโพสต์บรรยากาศเมื่อวานเลยแล้วเลือกโพสต์ภาพพวกนี้แล้วใช้คำเนี่ยใช้คำได้สวะมากมนะเป็นเรื้อนกันเยอะเหลือทายาม่วงกันทั้งแผ่นดินหมาใครนี่ก็ช่วยไปดูแลหน่อยนะไอเพจพวกนี้ะนะแล้วตุ๊ดรีวิวฮะเพจตุ๊ดรีวิวนะเพจตุ๊ดรีวิวได้มีการโพสนะตุ๊ดรีวิวโพสภาพภาพนี้เป็นภาพพื้นม่วง มีคนใส่หน้ากากนะแล้วก็โพสต์ข้อความว่าเช็คค่าละอองในแอปช่วงนี้สีม่วงหนักมากรักษาสุขภาพและหน้ากากอนามัยกันนะครับเทคแคร์ฝุ time, ่ time. นกะรุงเทพ #pm2.5# ฝุ่นพิะแล้วก็ก็โพสต์แบนเนอร์นี้อยู่นหน้าเพจดยที่โพสต์กับหน้าเพจด้วยนะฮะนี่พอไปวางหน้าเพจนะนี่เป็นแบบนี้นะ,ะนะในบรรยากาศที่คนโพสต์ภาพ นะสีม่วงลายเส้นกรมสมเด็จพระเทพแล้วก็ใส่เสื้อสีม่วงกันนะแล้วบอกว่าม่วงกันทั้งแผ่นดินตุ๊ดรีวิวเอาเรื่องฝุ่นพีเอมสองจห้าสีม่วงอ,อ้างว่าแจ้งเตือนหนักมากเอามาโพสต์ด้วยในยะจะสื่อถึงอะไรท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเจตนาดูนะเจตนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชาชนมาแสดงออกอ หรือเจตนาพูดถึงเรื่องฝุ่น PM จริงๆค่นะ <Yeah. S 2> หรือกำลังเปรียบเทียบเป็นนัยยะเพราะไอ้กลุ่มที่โจมตีสถาบันเนี่ยชอบได้ค่าพระสบกนิกรณกรผู้จงรักภักดีว่าเป็นฝุ่นใต้ตีนอือโพสต์นี้ของตุ๊ดรีวิวสื่อถึงอะไรเขาไม่ได้ขยายความเพิ่มโพสต์แค่นี้แต่ถ้าดูบริบทแวดล้อมโพสต์ใกล้ๆกันเนี่ยเขาโพสต์อีกโพสต์หนึ่ง mm. ตุ๊ดรีวิวได้มีการนะทวิตนะ แล้วก็นําเสนอข้อมูลของพักเก้าไกลว่าพักไม่สามารถที่จะไประดมเงินทุนมาสนับสนุนนะกิจกรรมนะของเด็กๆได้หรอกอ,อยู่เบื้องหลังไม่ได้หรอกอ้าวว่าพักจนนะแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการด่าด้วยนะโจมตีด้วยนะตอนท้ายนี่บอกว่านะนักการเมืองนะที่ไปปกป่นะนะก็คือไปกล่าวหาว่าเด็กพักการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะ ใช้คำว่าคนปลุกผีรักชาติรักสถาบันแล้วจ้องทำลายฝ่ายตรงข้ามนะไม่ใช่นักกิจกรรมเลยผีมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้คืนชีพแต่มันไม่เคยตายไปจากประเทศเราเลยตั้งหากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นก็มาจากการปั่นข่าวจุดกระแสข,ของนักการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมแกแค่บีบแตรประเทศไม่น่าล่มสลายได้มันไม่ได้ฆ่าคนตายมันไม่มีอะไรรุนแรงเลยเอาจริงๆกลบข่าวอะไรกันอยู่หรือเปล่าปั่นกันจังกับข่าวบีบแตร และนักข่าวโดนจับไม่เห็นจริงจังกับฝุ่น PM สองจุดห้าบ้างเลยแล้วก็ตอนท้ายก็แฮชแท็กเซฟตะวันแฮชแท็กขบวนเสด็จแล้วก็แฮแท็กจุดจุดจุดแค่บีบแตรซึ่งติดเทรนทวิตเตอร์เมื่อวานนี้แล้วก็แฮแท็กฝุ่นกรุงเทพฝุ่นพิษนี่คืออีกสื่อโซเชียลหนึ่งของตุ๊ดรีวิวใช้แฮแท็กฝุ่นกรุงเทพฝุ่นพิษปนไปกับเรื่องการเมืองแต่อีกคอนเทนต์หนึ่งอยู่ในเฟซบุ๊กนะขึ้นภาพ ฝุ่นพิษสีม่วงออนะนะมีนัยยะอะไรหรือไม่นะออร้อนๆเนี่ยอุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนก่อนค่ะประเด็นของนายทักษิณชินวัตรนี่ก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่ค่ะเป็นที่มาของการ์ตูนนี้นะแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านนายก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะแต่ว่าท่านนายกมาในแบบการ์ตูนเนี่ยเหมือนเป็นตุ๊กตามือค่ะไม่ได้พูดเองไม่ได้คิดเองแต่เหมือนมีคนบอกบทนะถึงเป็นคําพูดออกมานะนี่ค่ะ ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาหลายปีทําคุณประโยชน์กับประเทศชาติมายาวนานเป็นนายกที่มีคุณคนนิยมชอบสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ผมจึงอยากจะไปเรียนขอคาปรึกษาจากท่านด้วยครับนี่เป็นคําพูดของนายกคนปัจจุบันค่ะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยดูมีผู้ชายหน้าเหลี่ยมนะสวมยีนในฟอร์มนักโทษค่ะยิ้มอย่างพอใจหัวเราะเอ,อิอ๊กอาร์ค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยนายกนิดวันนี้ตีบทแตกกระจุยเลยวุ้ย แนวหน้าการ์ตูนคุณพศค่ะก็กําลังสื่อเหมือนกับว่าถูกชักใยถูกเชิดให้พูดแบบนี้เพื่ออีกคนนึงเนี่ยกําลังจะออกหน้าฉากแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วขอคำปรึกษาน้อยอย่างเงี้ยนะอออันนี้แนวหน้าการ์ตูนฮะโดยพศต่อที่ยุคแสนสําราญโดยบัญชาขามินนี่เราจะเห็นนะคะการแสดงออกการละครอการละครนี่เขาบอกทะลุวังการละครค่ะ ประสานเสียงกันเลยนะบอกว่าเราจะอดอาหารจนตายอันนี้คือล่าสุดนะคะนี่ทั้งสองคนนี้ค่ะส่วนใครที่อยู่ข้างหลังกำแพงข้างหลังฉากตรงนั้นเขาบอกว่าโอ้มุกเก่ากูเอ,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 อีรุ้งอ่ะใช้จนเฟื้อแล้วป <laughs> ระเภทบอกจะอดอาหารจนตายแล้วก็ไม่ตายนะคะ <laughs> ด้านล่างบอกว่าดาราเดิมน่าจะท้วงนะ <laughs> มีการใช้บทยืมบทกันไปใช้ด้วย <laughs> เออคือบุกเก่ากูเคยใช้มาแล้วอะไรเยงี้นะ คือมันจะมันจะตายได้อย่างง่ายก็กินอยู่อ่ะสั่งอะไรไปเพียบเลยแล็คตาทรงแล็คตาซอยอะไรเงี้ย<ด>ที่ผ่านมานะอดอาหารนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะอดขนมอดน้ําด้วยนะนะคะผมว่าถ้าอดจริงๆนะเหมือนที่ประกาศเนี่ยนะ,ะป่านนี้กินเนสโซ่ World, แล็คคอร์ดต้องมาแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยแล้ว,ลวอดอาหารกันกี่เดือนนะ่ะนะโดยไม่ได้โดยไม่ตายอะ่ะนะ จริงๆมันไม่ตายหรอกก็ถือซะว่าเป็นการทํา IF แล้วกันนะคะ IF เในเรือนจําค่ะตอนที่สวนสัตว์การเมืองโป้องเดียวจอดนี่ว่าด้วยเรื่องของเจ้าของสุนัขก,กับสุนัขสุนัขสีส้มเลยนะคะตัวเจ้าของน่สอนสุนัขสอนหมาตัวนี้ยังไงบอกว่าเนี่ยไป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 ไล่เห่าไล่กัดรถทุกคันที่วิ่งผ่านเลยนะนี่อีกน<า>นด้านหนึ่งค่ะพอเจ้าหมามันทําตามที่นายมันสั่งล่ะ แล้วตำรวจนี่หิ้วคอมาเลยนะคะเจ้าหมานี่ไปสร้างความเดือดร้อนปรากฏว่าเอามาคืนเจ้าของเจ้าของบอกว่าไม่ไม่ไม่หมาข้างถนนผมไม่เกี่ยวนี่นไงชัดเลย่ะคสวนสัตว์การเมืองคะโป้งเดียวจอดนะสวนสัตว์การเมืองนี่สันดานสัตว์เป็นไงสวนสัตว์ไงเขาพูดถึงสัตว์ไงเออพอกันเจ้าของกับหมานะอ้าวมีอีกภาพหนึ่งค่ะตอนนี้ในโลกออนไลน์นี่มีการใช้กันหลากหลายแล้วก็เป็นภาพ AI ค่ะ ภาพนี้สวยละมุนนะน้องก็เลยอยากเอามาแชร์ต่อหน่อยนะคะนี่ม่วงหัวใจสีม่วงค่ะหัวใจสีม่วงเออนี่ฉากด้านหลังเป็นกรุงเทพมหานครนะตึกสูงใช่ครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะนี่บาดจิตบาดใจค่ะทุ่งดอกไม้สีม่วงเนี่ยฮะอาร่าอารามเลยค่ะแต่ว่ากลุ่มผีผีอะไรพี่ซอมบี้เหรอซอมบี้ไงให้เกียดเกินไปเปล่าเรียกซอมบี้เนี่ยคือประชาชน คนทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมไปด้วย<อ>ความสวยงามไงแต่ไอ้พวกที่ดิ้นจะเป็นจะตายอ,ะอ,อ่นนะนี่ไง <c oughs> ก็ซอมบี้สีส้มอ่ะ <c oughs> ดิน้นทุรนทุรายาเลยนะนี่เป็นภาพ AI นะคะครับเป็น AI